ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตอนนี้ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าเริ่มที่จะส่งผลกระทบต่อภาคเรียลเซกเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นทางด้านของบริษัทฮุนไดมอเตอร์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านของประเทศเกาหลีใต้เลยนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะครับโดยเฉพาะชิ้นส่วนบางชิ้นเนี่ยที่ต้องมีการนำเข้าจากประเทศจีนตอนนี้ขาดแคลนแล้วนะครับต้องมาติดตามกันนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับตอนนี้ครับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Tesla, Ford, Peugeot, Seatong, Nissan แล้วก็รวมไปถึง Honda นะฮะก็ได้มีการประกาศให้โรงงานในประเทศจีนบางแห่งได้มีการระงับการผลิตในช่วงสัปดาห์นี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ไปสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลจีนในเรื่องของการสกัดกั้นการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันตัวเลขนะครับที่รายงานออกมาเมื่อวานนี้ก็คร่าชีวิตคนไปแล้วมากกว่า420คนนะครับแล้วก็แพร่กระจายเชื้อไวรัสไปมากกว่า20ประเทศซึ่งตรงนี้แหละครับสร้างความวิตกกังวลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและก็ตลาดหุ้นทั่วทั้งโลกด้วยนะครับยกเว้นทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้ปิดบวกไป400กว่าจุดนะครับล่าสุดครับทางด้านของบริษัทฮุนไดมอเตอร์ครับเป็นอีก1รายนะครับซึ่งก็เป็นค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากทางฝั่งของเกาหลีใต้ประกาศให้โรงงานผลิตประกอบรถยนต์ในเกาหลีใต้หยุดดำเนินการชั่วคราวนะครับซึ่งก็อาจจะช่วยฟื้นตัวในช่วงที่ยอดขายตกต่ำไปในช่วงก่อนหน้านี้ไปถามท่านโฆษกฮุนไดมอเตอร์นะครับเขาอธิบายอย่างนี้ครับเขาบอกว่าโรงงานประกอบรถยนต์ฮุนไดในเกาหลีใต้เนี่ยได้หยุดประกอบรถยนต์บางรุ่นนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้กำลังขายดิบขายดีอย่างมากถามว่าเพราะอะไรครับท่านโฆษกบอกงี้เลยครับเขาบอกว่าตอนนี้เจอปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนที่จะนำมาประกอบรถยนต์ซึ่งผลิตแล้วก็ส่งมาจากทางฝั่งของประเทศจีนนั่นเองเพราะฉะนั้นในขณะที่สายการผลิตบางแห่งคาดการนะครับว่าน่าจะเริ่มการผลิตได้ใหม่ในช่วงวันที่11กุมภาพันธ์นะครับหรือว่าวันที่12กุมภาพันธ์นี้ถ้าว่าปัญหาเริ่มที่จะคลี่คลายลงไปเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับฮุนไดนั้นมีโรงงานอยู่7แห่งในประเทศเกาหลีใต้สำหรับทำการประกอบรถยนต์แล้วก็ส่งจำหน่ายไปยังสหรัฐอเมริกาทวีปยุโรปตะวันออกกลางรวมไปถึงประเทศอื่นๆด้วยนะครับซึ่งการผลิตในเกาหลีใต้คิดเป็นสัดส่วน 40% ของโรงงานที่อยู่ทั่วทั้งโลกโดยในช่วงปี2562ที่ผ่านมาเกาหลีใต้เนี่ยนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์จากจีนคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,560 ล้านเหรียญสหรัฐเทียบกับปีก่อนนะครับซึ่งก็มีมูลค่า 1,470 ล้านเหรียญสหรัฐโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับต้องติดตามกันนะฮะเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าฐานะของประเทศจีนตอนนี้เนี่ยเป็นซัพพลายเชนที่สำคัญของทั้งโลกนะครับโรงงานหลายโรงงานเนี่ยก็มีการตั้งโรงงานอยู่ที่ทางฝั่งของประเทศจีนนะครับหรือว่าอาจจะมีออฟฟิศสำนักงานมีหน้าร้านอะไรต่างๆได้รับผลกระทบไปเต็มๆในขณะเดียวกันตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบต่อโรงงานที่อยู่ในต่างประเทศแต่ว่ามีการนำเข้าชิ้นส่วนจากทางฝั่งของประเทศจีนเรื่องนี้ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ซัพพลายเชนของทั้งโลกนั้นเชื่อมโยงกันทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจากตัวไวรัสโคโรนานะฮะอยู่ที่490รายนะครับแต่ว่าก็มีข่าวดีอยู่บ้างนะครับเพราะว่าก็มีผู้ที่รักษาหายนะครับอยู่ที่892รายนะครับก็พอจะเป็นข่าวดีแต่ว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ยังพุ่งอย่างต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดอยู่ที่ 24,324 รายแล้วนะครับก็คงต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะครับ